กลับมาอีกครั้งหลังจากห่างหายไปถึง2ปีเต็มนะคะสำหรับเทศกาลชมซากุระในกรุงวอชิงตัน The National Cherry Blossom Festival นะคะที่ปีนี้กลับมาจัดอย่างเต็มรูปแบบกันอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิดในสหรัฐคลี่คลายลงไปนะคะวันนี้วิวเอไทยจะพาไปชมพิกัดที่ต้นซากุระผลิบานสวยงามที่สุดในกรุงวอชิงตันนะคะและจะพาไปปักหมุดจุดแลนด์มาร์คใน DC ที่ต้องเก็บภาพประทับใจในช่วงเทศกาลซากุระแบบนี้นะคะเรียกว่าครบจบในคลิปนี้คลิปเดียวเลยค่ะสำหรับพิกัดที่เป็นเดอะมัสในการมาชมซากุระในกรุงวอชิงตันนะคะเห็นจะเป็นอ่างเก็บน้ำไทดัลเบซินแห่งนี้ค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่แรกนะคะที่อดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐได้ปลูกต้นซากุระต้นแรกที่ได้รับเป็นของขวัญจากญี่ปุ่นย้อนกลับไปเมื่อปี1912นะคะนี่ก็ล่วงเลยมาถึง110ปีแล้วนะคะปัจจุบันทั่วกรุงวอชิงตันก็มีต้นซากุระมากถึง 3,800 ต้นค่ะนอกจากนี้บริเวณอ่างเก็บน้ำไทดัลเบซินแห่งนี้นะคะก็ยังเป็นที่ตั้งของแลนด์มาร์คสำคัญในกรุงวอชิงตันอย่างเช่นอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีโทมัสเจฟเฟอร์สันอนุสรณ์สถานของสาธุคุณมาร์ตินลูเทอร์คิงรวมถึงโคมไฟหินที่ได้รับของขวัญจากญี่ปุ่นด้วยค่ะทาง National Park Service ได้คาดการกรอบที่ซากุระสายพันธุ์โยชิโนะจะผลิดอกออกบานรอบไทดัลเบซินราว 70% หรือที่เรียกกันว่าพีคบลูมนะคะในช่วงวันที่22-25มีนาคมนี้ค่ะปรากฏว่าซากุระก็มาตามนัดนะคะเพียงแต่สภาพอากาศไม่ค่อยจะเป็นใจในช่วงสัปดาห์นี้แต่ก็ไม่เกินความตั้งใจของผู้คนที่เฝ้ารอชมซากุระผลิดอกออกบานอย่างเต็มรูปแบบในปีนี้ค่ะI love to see the cherry blossoms. It's one of the most spectacular times in the dur of the year during in Washington D.C. And because of all the crowds, I haven't been back in several years because of COVID. So it's really nice to see everybody out and enjoying all the blossoms. มันก็เหมือนเดิมทุกปีนะคะแต่ว่าเพราะความที่ต้นซากุระมันมีอายุในบีสีสันมันอาจจะลดจางลงบ้างหาสีชมพูจัดๆไม่ค่อยมีแต่ก็ยังคงความเป็นเสน่ห์ของวอชิงตันดีซีอยู่ค่ะ I just feel like you know this year you know we it's very close to my wife's birthday and we want to you know really come to like something really spring and also you know to celebrate her birthday I think it's you know we are being kind of locked down for so long you know even though we try to you know cope with COVID but it's stillWe feel like you know we want to have a little more freedom, so this would be a very good time you know for us to come out and actually enjoy DC and especially you know this time of the year. อีกหนึ่งพิกัดที่ไม่ควรพลาดกันเลยนะคะก็คือบริเวณลาน National Mall แห่งนี้นะคะเพราะว่าเป็นที่ตั้งของแลนด์มาร์คสำคัญมากมายในกรุงวอชิงตันนะคะไม่ว่าจะเป็นอนุสรณ์สถานของประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นนะคะเดินถัดไปอีกหน่อยก็เป็นอาคารรัฐสภาสหรัฐแล้วนะคะและเดินกันให้ได้กำลังขาก็สามารถที่จะเซลฟี่ที่หน้าทำเนียบขาวได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังรายล้อมไปด้วยพิพิธภัณฑ์ต่างๆเรียกว่าสายมิวเซียมต้องไม่พลาดกันเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ด้านหลังของดิฉันค่ะคืออนุสาวรีย์วอชิงตันนะคะซึ่งดิฉันเคยพาคุณผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศภายในกันมาแล้วค่ะเกิดเดินชมซากุระกันสักพักแล้วท้องร้องประท้วงนะคะรอบๆ National Mall ก็มีฟู้ดทรัคนะคะให้ได้เลือกสรรมากมายไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์ฟรายไก่ทอดพิซซ่าชานมไข่มุกนะคะและอาหารนานาชาติให้ได้เลือกซื้อเลือกสรรกันเพียบเลยค่ะเอาละค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศการชมซากุระในกรุงวอชิงตันปีนี้นะคะที่กลับมาจัดอย่างเต็มรูปแบบกันอีกครั้งหลังผ่านพ้นไปถึง2ปีที่โควิดระบาดในสหรัฐนะคะโดยปกติแล้วงานนี้ก็จะจัดขึ้นในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนเมษายนของทุกปีค่ะใครสนใจที่จะมาตามเที่ยวชมบรรยากาศกันแบบนี้ก็มาตามรอยวิวเอไทยกันได้นะคะดิฉันนิติการกำลังวันวิวเอภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันค่ะ